那东西来了咯。อะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะหาปลาไปคืออะไรวะมีสาวสองคนเลยเหรอทำอะไรอ่ะทำอะไรนะทำอะไรกันนะเดี๋ยวพี่มีเรื่องที่ผมขอแกล้งแกล้งในเมมบอกว่าเอาอะไรเอ้ยมันไอ้ตอนบอกว่าเองโดนอะไรไป 4M ว่าเองไปทำอะไรกับใครอ่ะใครวะเอ้าสวัสดีครับโทนี่สวัสดีครับครับไม่ได้ครับได้ๆครับได้ๆๆเจอพูดให้นี่ๆอยู่นี่พี่เอ้ยไอ้มันอันนี้คือหมัดเหรอตอนนี่หมัดอยู่นี่ครับว่าไงพี่ไหนหมัดอยู่ไหมครับอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ก็จะฟังเพลงอยู่เปล่าน้องพี่จ้างหยุดร้องมือหนึ่งอะไรครับจ้างหยุดร้องมือหนึ่งฮัลโหลหมัดอยู่ไหมครับ1169ครับเอ้ยหมัดไอตอนไม่เล่าให้ฟังว่าเองทำอะไรมาโดนสี่เอ็มเลยวะอุ้ยไม่เอานะเลขอะไรนะครับ1169ครับมาโดนอะไรวะสี่เอ็มอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวมาแล้วหมื่นหนึ่งนี่หยุดหนึ่งนาทีนะครับมันไม่โกรธพี่มันไม่โกรธปั่นมาเล่นๆครับผมครับพี่เบี้ยงผมครับพี่พี่เบื้องเปิดกี่โมงอ่ะน่าจะ6โมงป่ะพี่ว่าเออพี่จะถามเรื่องรถประมูลผมอยากซื้อต่อ OC อ่ะซื้อต่อใครรถประมูลที่ OC อ่ะผมเคยถามพี่เฉียนบอกว่าซื้อได้ครับถ้าเป็น OC นะถ้าแบบใช่เฉพาะรถที่ OC อ่ะพี่ก็ได้ยินมาว่าไม่อย่างนั้นไม่ OC ได้ไม่อย่างนั้นก็จะซื้อรถที่ไม่ใช่รถแกงอ่ะครับแต่ว่าจะเติมซื้อเอาคาชาแล้วก็มาแปลงเป็นเงินแล้วก็จะมาซื้อต่อที่เป็นรถส่วนตัวครับพี่อ๋อแล้วคิดไว้ที่ผมจะซื้อแล้วที่คิดไว้เข้าใจก็คือเราเติมคาชามาเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินในเพื่อเอาเงินในไปซื้อรถเขาพิงเงินในพิงไปบอกพี่ยามึงไงนี่มารถมารับดิแล้วเราเรียนขนาดไว้อยากรู้อ่ะแล้วแต่เฮียมันนะครับเฮียมันมันมีงบ500,000นะครับไม่เกิน600,000นะได้ถึง600,000นะครับโอ้แต่พี่ว่าแต่พี่ว่าส่วนใหญ่ว่าขนาดไม่ขายหรอกนะเราดูพวกรถที่มันเงียบๆอ่ะครับไม่งั้นก็จะเติมมาซื้อครับเพราะว่าคนในแก๊งมันมีคนจะซื้อคนหนึ่งด้วยทั้งหมดมี2คันครับพี่พี่สวัสดีครับอยากได้สองคันเอาจริงเลยดีกว่าเอาแล้วครับพี่อยากได้ให้มันเต็มที่ครับพี่แบบมันสุดๆไปเลยอ่ะดีแล้วรีบขึ้นมาจะได้เอาคืนเขาได้พี่เบลลี่ถ้าสมมติเขาเจอมันจำเนี่ยทำไมเสียงเบาพี่ลองครับอย่างเก่าเลยครับ130 เอ็มอ่ะมันนี่ไม่ค่อยจำเลยอ่ะไปไหนมันก็ไม่จำนะพี่ว่ามันไม่ค่อยได้เจอว่าไม่ค่อยอยู่แล้วหรอแล้วมันก็หนักด้วยนะแล้วมันก็เลี้ยวอ่ะมันเหมือนแอตตันนะพี่ว่าไม่ค่อยได้เจอมาก่อนไม่ค่อยอยู่แล้วฟิลคือประมาณว่าลูกเล่นมันน้อยมันก็เลยดูกล่ำมากกว่าอย่างแอตตันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราชูข้อดีของรถได้อะครับพี่ว่ารถมันก็จะโหดพี่แค่มองว่าเราอยากใช้มันไม่จุวิธีมากกว่ารถทุกคันมันมีข้อดีของตัวเองหมดครับจริงความแรง C8 มันยังแซงเลยแต่คันนี้ยกล้อได้นะคันนี้ได้ยกล้ออย่างเดียวเลย ยกล้ออย่างเดียวเลยยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ยกล้อได้ไม่มีคนรถผมแดงคันไหนกากเข้า i8ไม่เล่นครับพี่กะเข้าไอ้กะไม่กะเข้าไอ้แปดตอนแพด 1.5 หรอกอ่ะก็จริงครับอันนี้จริงๆอันนี้จริงแต่แพดนี้เป็นไงบ้างครับไอ้แปดก็ทรงครับไม่ถือว่าดีใช่ไม่ถือว่ามันก็ถือว่าไม่ได้ดีมากแต่ก็ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ดีมากเห็นปะไม่มีคันไหนกล่ำเท่าแม่ก็ได้เล่นหรอครับใช่ตอนเนี้ยแม่ก็เล่นก็ยังกล่ำอยู่เลยครับใช้คำว่ากระจอกเลยครับข้อดีก็สวยนะครับพี่ข้อดีแต่ก็สวยนะค่าบอดี้ไง141 ล้านครับเออค่าบอดี้คันนี้130 ล้านก็แบบจำตัวยกล้ออย่างเดียวอ่ะคันนี้เดี๋ยวไปซีเรียสเลยครับเพราะว่าเรื่องราคาเราเป็นคนเลือกครับเขาไม่ได้มาตั้งราคาขายเราเนี่ยเราเป็นคนประมูลไปที่พี่ผมถามหน่อยสมมติว่ารถอ่ะมันแบบมันสลับแลกกันได้ไหมอ่ะสลับแลกถ้าเป็นรถติดแกงไม่ได้ครับหรอแบบเชื่อแบบว่าโอเวอร์เขาแบบอยากได้ดอทหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อน่าจะไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นรถติดแกงถ้าเกิดเป็นรถส่วนตัวอย่างเช่นแบบรถพวกพี่อย่างเงี้ยที่แบบซื้อมาในแผ่นแรกๆเงี้ยนั่นอันนั้นได้จะไปแลกจะอะไรก็ได้แต่ว่ารถเราที่ประมูลมาในนามแกงครับมันก็ต้องอยู่ในแกงแลกเปลี่ยนไม่ได้พี่ว่าพี่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าอนาคตแบบไม่มีกฎเปลี่ยนถูกต้องไหมครับใช่
เราไม่พี่ว่าเรื่องนี้ต้องสอบถามนายกดูอ่ะพี่ก็ไม่รู้อ่ะเอาชัวร์สอบถามนายกดีกว่าโอเคครับครับครับเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่ฟ้าให้ตายหนูเลยปลาครับปลาครับอยู่ข้างใน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 ครับถ้าบอกว่าไม่อยากไม่อยากถ้าไม่อยากให้กินคนละแสนมันให้ผมมาสามเฮ้ยพี่หอมไม่หาผู้หญิงเสร็จแล้วหรอไอ้เรื่องเท็จดีวิลลี่เอ้ยไอ้มาร์คไอ้มาร์คไอ้มาร์คพ่อมึงชื่ออะไรวะพ่อมึงอ่ะเที่ยวแล้วกันฮะพ่อมึงอ่ะชื่ออะไรวะพ่อมึงอ่ะไม่มีพี่อ่ะแล้วเมื่อกี้มึงบอกเรียกมาร์คแกงพี่จอนพี่อ๋อพี่เพพี่หอมไม่หาผู้หญิงไอ้กายออกโอ้ยมันเข้ามามันเข้าเมืองมาเพราะผู้ฉีมันไม่เอายงเอาญาติแล้วมันไม่หาเอาหมดนี่ถามถามแว่นแดงดิรู้อยู่ไอ้หอมเข้าเมืองนี่คือผู้หญิงล้วนชีวิตมันจะมีอะไรเออเข้าถ้าไม่มีวิ่งดีคือไม่เข้าเมืองอย่างนี้เออกับน้องน้องนี่คือแบบไม่เลยนะไม่โทรหาเลยนะอะไรเนี่ยโทรแล้วกูไม่แต่งตัวโคตรเท่หรอป่ะไปดีกว่าคอนเทนต์คลิปสเตอร์เลยพี่ไปพี่หอมไปไปต่อมาall day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake till the sunrise